ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างถูกต้องทุกสุขในโลกนี้ไม่ได้อยู่ทางกายเท่านั้นยังมีความทุกสุขอยู่ที่ใจเราเป็นส่วนใหญ่ความทุกข์เป็นมรดกที่มีประจำทุกคนหนีไม่พ้นหลักธรรมที่ไม่มีใครโต้เถียงได้ก็คือเมื่อเกิดมาแล้วไม่เคยมีความทุกข์มาติดตามการถ่ายทอดเรื่องราวความทุกข์อันเป็นสิ่งที่มนุษย์หลีกหนีไม่พ้นจากท่านทอเลียงพิบูลย์เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมชีวิตกับปัจจุบันข้าพเจ้ามีเพื่อนเป็นนายแพทย์ผู้หนึ่งเมื่อก่อนก็ไม่เคยเชื่อในเรื่องวิญญาณเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์ใดๆทั้งสิ้นแต่ท่านผู้นี้เป็นผู้ชอบอ่านหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมตลอดมาท่านเป็นนายแพทย์ชั้นอาจารย์ผู้ใหญ่ประจำอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งวันหนึ่งในโรงพยาบาลที่ท่านทำงานประจำนั้นบนชั้นสองของตึกพักคนไข้มีคนไข้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นคนประทับทรงได้ป่วยมารักษาในห้องหนึ่งเย็นวันนั้นก็มีพยาบาลสาวผิวขาวเปิดบังตาเข้ามาในห้องหลังจากสนทนากันพอสมควรแล้วพยาบาลนั้นก็แนะนำตัวเองว่าชื่อเคยทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนี้มาก่อนแต่บัดนี้ได้ตายไปแล้วโดยการกระโดดตึกตายคนไข้ผู้นั้นฟังแล้วก็นึกขันเพราะมองดูเธอก็เป็นพยาบาลที่แต่งเครื่องแบบธรรมดาทั่วไปและเป็นเวลาเย็นยังสว่างสวยกลับมาพูดตลกขนองให้ฟังและไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและไม่กลัวแต่เมื่อพยาบาลผู้นั้นได้ลาแล้วเดินออกไปทางประตูยังไม่ทันพ้นประตูก็หายไปคนไข้ผู้นั้นแม้จะเป็นหญิงแต่จิตใจเข้มแข็งไม่ร้องโวยวายไม่หวาดกลัวได้พยายามสืบถามนายแพทย์และพยาบาลว่ามีใครรู้จักพยาบาลชื่อที่บอกว่าได้ตายไปแล้วไม่ปรากฏว่ามีใครรู้จักพยาบาลผู้นั้นมาก่อนเรื่องนี้ก็บอกเล่าไปจากพยาบาลที่ได้รับการซักถามจากคนไข้หญิงผู้นั้นจนกระทั่งมาถึงนายแพทย์ผู้เป็นเพื่อนข้าพเจ้ารู้เรื่องซึ่งทราบเรื่องเก่าๆทราบชื่อพยาบาลผู้นั้นและรูปร่างลักษณะผู้นั้นเป็นอย่างดีจึงเข้าใจว่าเป็นวิญญาณของพยาบาลนั้นมาปรากฏให้คนไข้หญิงที่เคยนั่งประทับทรงอันเป็นคุณสมบัติพิเศษที่วิญญาณจะมาปรากฏให้เห็นเวลาก็ล่วงมาจากวันเกิดเหตุ20ปีเศษนายแพทย์ผู้นั้นได้ถามเรื่องราวแน่ใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาจึงกลับมาห้องส่วนตัวและเรียกเสมียนเข้ามาแล้วหยิบเงินมอบให้100บาทแล้วสั่งให้ไปซื้อของนำไปถวายพระวัดที่ได้ชาปนกิจศพพยาบาลสาวผู้นั้นแล้วเอากระดูกบรรจุเข้าไว้ในเจดีย์วัดนั้นขอให้พระท่านช่วยบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลไปให้พยาบาลชื่อผู้นั้นต่อมาอีกก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนายแพทย์ผู้นั้นเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเรื่องกระโดดตึกนี้พวกหมอหรือพยาบาลรุ่นหลังๆนี้ไม่มีใครเคยรู้เรื่องพยาบาลสาวโดดตึกตายมาก่อนผมพอนึกได้ว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีก่อนวันนั้นเป็นวันที่ผมต้องอยู่เวรแต่ผมได้แลกเวรให้หมอระเบียบช่วยอยู่เวรแทนให้ด้วยเพราะผมมีธุระครั้นผมกลับมาถึงโรงพยาบาลหมอระเบียบได้บอกว่าอัวอยู่เวรแทนหรือดูมันยุ่งเหลือเกินมีพยาบาลโดดตึกตายผมรู้เรื่องแล้วเศร้าสลดใจไม่กล้าไปรดน้ำศพเพราะผมมีความสงสารมากข้าพเจ้าถามว่าแล้วหมอรู้เรื่องว่าเหตุใดทำให้พยาบาลคนนั้นคิดสั้นถึงกับกระโดดตึกฆ่าตัวตายหมอบอกว่าผมก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้แกคิดสั้นฆ่าตัวตายแบบนั้นรู้แต่ว่าพ่อแม่แกมีร้านค้าอยู่ที่ตำบลสำราญราษฎร์ข้าพเจ้าได้เรื่องจากหมอเพียงเท่านี้
เมื่อพูดถึงทางโลกก็เรียกว่าบังเอิญอย่างประหลาดเมื่อได้ทราบเรื่องจากนายแพทย์ผู้นั้นแล้วต่อมาก็มีสุภาพสตรีมาจากต่างจังหวัดมาหาข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเมื่อได้สนทนากันแล้วข้าพเจ้าก็ได้เรื่องต้นเหตุทำให้พยาบาลสาวที่หมอเล่าให้ฟังผู้นั้นต้องโดดตึกลงมาตายมาปฏิปต่อกันอย่างประหลาดข้าพเจ้าก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยพบสุภาพสตรีผู้นี้มาก่อนเหตุก่อนที่พยาบาลสาวผู้นั้นจะกระโดดตึกลงมานั้นได้มีนายตำรวจหนุ่มคงออกรับราชการใหม่ๆมียศเป็นร้อยตำรวจตรีซึ่งเป็นคนรักของเธอได้ขึ้นไปชั้น3ของโรงพยาบาลเพื่อปรับความเข้าใจกับเธอว่าเขาไม่สามารถจะแต่งงานกับเธอได้เพราะถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับหญิงอื่นเธอรับรู้เรื่องนี้ด้วยความขื่นขมเศร้าเสียใจมากมีการโต้เถียงกันบ้างเป็นธรรมดาที่คนรักจะตีจากอย่างไม่ทันรู้ตัวและหมดเยื่อใยเช่นนี้ฉะนั้นเมื่อร้อยตำรวจตรีหนุ่มลงมาถึงพื้นล่างจะเดินออกจากโรงพยาบาลเธอก็วิ่งขึ้นไปกระโดดลงจากดาดฟ้าตึกชั้น4ลอยลงมาถึงพื้นคอนกรีตถึงแก่ความตายทันทีทำให้คนรักของเธอตกตะลึงเพราะไม่นึกฝันว่าเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อวันรดน้ำศพเธอก็ได้แต่งชุดเครื่องแบบพยาบาลและยังถ่ายรูปเวลารดน้ำศพไว้และรับว่าจะไปค้นมาให้ดูและบอกว่านายตำรวจผู้นั้นออกจะเจ้าชู้ข้าพเจ้าก็นึกแปลกใจว่าเรื่องเกิดขึ้นตั้ง20กว่าปีแล้วไม่น่าจะมาประจวบและนำมาปฏิปต่อกันได้เมื่อมาคิดดูแล้วรู้สึกว่าสิ่งประหลาดมหัศจรรย์โดยเหตุบังเอิญนั้นบางครั้งแทบจะไม่น่าเชื่อแต่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแล้วการที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นก็เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้พิจารณาดูว่าเรื่องนั้นมีจริงหรือไม่มิได้ตั้งใจจะให้ท่านเชื่อก่อนที่จะพิจารณาดูเหล่านี้ได้เกิดขึ้นและผ่านไปเมื่อไม่เขียนก็ไม่มีใครรู้ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีใครสนใจนักแต่ต่อไปเมื่อมีผู้สนใจมากขึ้นก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาเมื่อเราเป็นชาวพุทธเคารพปฏิบัติตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ท่านทรงค้นคว้าหาทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดจนไม่รู้สิ้นสุดได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านับว่าพระองค์เป็นผู้วิเศษที่สุดในโลกนับแต่ดึกดำบรรพ์โบราณกาลตลอดมาจนถึงยุคนี้ก็ยังหามีบุรุษใดมีความปรีชาสามารถประเสริฐเป็นยอดบุรุษของโลกเหมือนพระองค์ได้ทรงเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศแห่งโลกในหนึ่งไม่มีสองข้าพเจ้าขอน้อมเกล้านมัสการถวายความเคารพในพระปัญญาอันบริสุทธิ์ที่คุณทั้งพระองค์ได้ทรงเมตตาให้ธรรมเป็นแสงสว่างแผ่ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ธรรมะของพระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติแล้วสามารถเกิดผลได้ทำจิตให้สงบทำใจให้ทำลายกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายให้สิ้นสุดลงทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดปัญญาทำจิตให้หลุดพ้นกิเลสตัณหาเป็นทางเข้าสู่พระนิพพานเป็นทางแห่งความสงบสุขตลอดกาลไม่ต้องเกิดในภพหนึ่งภพใดที่ทำให้เกิดทุกข์อีกต่อไปหลักธรรมอันสูงสุดของธรรมะทุกของมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้มีมากมายแทบจะพูดได้ว่าตลอดเวลาปัจจุบันของชีวิตแต่ละบุคคลหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้จะมีก็เพียงความทุกข์น้อยลงก็เพียงความสบายมากขึ้นถ้าความทุกข์มากก็สบายน้อยยังหาใช่ความสุขที่สบายที่แท้จริงตามความเข้าใจของคนส่วนมากจะเรียกได้ก็แต่เพียงว่าความสุขที่แฝงอยู่ในความทุกข์เท่านั้นความจริงข้าพเจ้าตั้งใจเพียงแต่สำรวจตนเองว่าในระยะผ่านไปในรอบปีมีสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วที่ได้ปฏิบัติผ่านไปแล้วเท่านั้น
เมื่อคิดถึงท่านที่มีความหวังดีเกี่ยวกับวิญญาณนั้นท่านรู้ว่าเรายังไม่สามารถจะพิสูจน์หาเหตุผลมาอ้างให้เห็นแจ่มแจ้งอย่างวิทยาศาสตร์ได้และหลักทางพุทธศาสนาก็สอนให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากทุกสุขไม่ได้อยู่ทางกายเท่านั้นความทุกสุขอยู่ที่ใจเราเป็นใหญ่หากทุกคนคิดว่าไม่มีวิญญาณเมื่อเกิดแล้วตายก็สูญจิตใจมนุษย์เหี้ยมโหดขึ้นเพราะไม่มีบุญไม่มีบาปต้องใช้หนี้กรรมหลักธรรมคงจะไม่ต้องชี้ให้เห็นว่าเราจะต้องกลับมาเกิดเพื่อใช้กรรมอย่างไรสิ้นสุดและเมื่อเกิดแล้วก็หนีทุกข์หนีกรรมไม่พ้นผิดแต่ทุกข์มากทุกข์น้อยแล้วแต่กรรมของแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันฉะนั้นการกลับมาเกิดอีกเพื่อใช้หนี้กรรมนั้นจะต้องมีสื่อคือวิญญาณเกิดดับเกิดดับตลอดไปเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไม่รู้สิ้นสุดเมื่อพิจารณาหลักธรรมข้อนี้แล้วและคิดว่าไม่มีใครโต้เถียงได้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วไม่เคยมีความทุกข์ตามธรรมชาติไม่ว่าคนมั่งมีหรือยากจนหรือผู้มีอำนาจวาสนาสูงเพียงใดก็ไม่ยกเว้นเพราะเป็นความทุกข์ที่เป็นมรดกมีประจำทุกคนหนีไม่พ้นสิ่งนั้นคือร่างกายสังขารค่อยๆสุดโทรมความชราค่อยๆเข้ามาตามเวลาที่ผ่านไปเป็นไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนปวดฟันฟันหักผมหงอกหน้าตาเหี่ยวย่นสุขภาพกำลังถอยหูค่อยๆดับสายตาค่อยๆมัวเมื่อป่วยก็เจ็บปวดสังขารความทรงจำเสื่อมถอยความหลงลืมก็จะผ่านไปจนถึงสิ้นอายุไขทุกจากไปของพ่อแม่พี่น้องผัวเมียลูกหลานญาติพี่น้องของตนนี่ก็เป็นทุกอย่างธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์แม้วิทยาศาสตร์เจริญก็ไม่สามารถจะค้นคว้าหาทางให้มนุษย์ไม่รู้จักความแก่ความตายพ้นทุกได้เมื่อข้าพเจ้ากำลังเขียนเรื่องสำรวจตัวเองในรอบปีอยู่นี้ก็มีข่าวอพอลโล14กำลังจะเหยียบพื้นดวงจันทร์เป็นความสำเร็จของนักบินอวกาศทั้ง3อันมีอลันเชเฟิร์ดกับเอ็ดการ์มิทเชลและสจวตรูซ่าซึ่งทั้ง3มนุษย์อวกาศนั้นเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักเพียงในหมู่ญาติมิตรในวงแคบๆของสังคมหรือเป็นแต่เพียงพลโลกคนหนึ่งในจำนวนหลายพันล้านคนเท่านั้นแต่ด้วยความกล้าหาญมีความรู้ดีและสิ่งสำคัญก็คือได้มีโอกาสทำให้มนุษย์ทั่วไปรู้จักชื่อเสียงทั่วทุกมุมโลกมนุษย์อวกาศทั้งสองใช้เวลาปัจจุบันเหยียบพื้นดวงจันทร์ส่วนพวกมนุษย์บนพื้นโลกก็ใช้เวลาปัจจุบันส่วนมากก็นั่งจับตาคอยจ้องดูภาพอยู่หน้าจอโทรทัศน์เพื่อดูเวลาที่มนุษย์อวกาศทั้งสองเหยียบสู่พื้นดวงจันทร์ด้วยความตื่นเต้นทุกคนที่ดูอยู่ต่างก็เอาใจช่วยเมื่อมนุษย์อวกาศก่อนจะลงสู่พื้นดวงจันทร์นั้นถ้าเราพิจารณาแล้วมนุษย์อวกาศทั้งสามต่างก็มีความทุกข์ใจแฝงอยู่ในการไปสู่ดวงจันทร์ครั้งนั้นนับตั้งแต่นาทีแรกเป็นธรรมดาของความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปเมื่อสำเร็จลงกลับมายังพื้นโลกได้แล้วก็มีผู้ยกย่องสรรเสริญเป็นวีรบุรุษมีคนรู้จักทั่วโลกแม้จะไม่ใช่คนแรกบุคคลทั้งสองก็ได้รับความภูมิใจที่ได้ลงสู่พื้นดวงจันทร์นานที่สุดเท่าที่มนุษย์ลงจากดวงจันทร์มาก่อนนี่เป็นความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าในยุคนี้เพราะทางโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเวลาผ่านไปความสนใจของชาวโลกก็หมดไปไม่ช้าก็เดินทางไปมาจากโลกไปสู่ดวงจันทร์ก็เป็นธรรมดาและชินไปไม่เหมือนแรกๆทางวิทยาศาสตร์จะต้องค้นหาสิ่งที่ดีกว่าตื่นเต้นกว่าคิดได้ใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ชาวโลกหันมาตื่นเต้นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งอยู่นิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นทางโลกไม่มีขอบเขตจะสิ้นสุดลงได้สิ่งที่คิดได้เก่าๆก็ผ่านไป
เป็นอดีตก็ล้าสมัยมนุษย์ชินไปมากก็เบื่อไปเป็นของธรรมดาไม่ผิดแปลกตื่นเต้นอะไรอีกนี่แหละทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาใกล้กันนั่นเองก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทางภาคใต้ทางแคลิฟอร์เนียอย่างร้ายแรงอาคารตึกรามบ้านช่องและโรงพยาบาลต้องพังทลายลงมีคนล้มตายและบาดเจ็บจำนวนพันนับว่าไม่น้อยนอกนั้นทางประเทศอิตาลีก็มีแผ่นดินไหวมีคนล้มตายจากนั้นทางประเทศเราก็รถยนต์เกิดอุบัติเหตุชนกันมีคนตายมากมายหลายสิบคนบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจนล้นนี่เป็นทุกอย่างไม่รู้ตัวแม้จะไม่เป็นข่าวร้ายแรงใหญ่โตเท่าต่างประเทศก็ชี้ให้เห็นว่านอกจากทุกประจำตัวมนุษย์จะต้องได้รับอยู่แล้วทุกรูปทุกนามหากไม่ตายเสียก่อนอายุไขด้วยกรรมชั่วสนองยังมีภัยจรของมนุษย์มีความมากมายจากธรรมชาติเช่นภัยจากพายุจากแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้นี่เป็นภัยที่ทุกข์หนักภัยที่ทำลายอย่างไม่รู้ตัวนอกเหนือจากทุกข์ที่เป็นมรดกประจำแล้วยังมีทุกจรอีกมากมายเช่นทุกข์จากความประมาทของมนุษย์จากมนุษย์ใจบาปชั่วชาติทำลายมนุษย์ร่วมโลกร่วมทุกข์และทำลายชาติเดียวกันเป็นเรื่องทุกข์เรื่องเศร้าหนักภัยจรไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดความประมาทของมนุษย์ย่อมจะเกิดเคราะห์กรรมติดตามมาสนองดังข่าวเป็นประจำวันการที่ข้าพเจ้าเอาเรื่องทุกข์มาเขียนนี้คิดว่ามนุษย์ส่วนมากวัยรุ่นทุกวันนี้ไม่เคยคิดถึงเรื่องความทุกข์ไม่เคยคิดว่านี่กรรมจะตามมาสนองยิ่งคิดถึงแต่ความสนุกสนานเหตุการณ์เฉพาะหน้าบางคนไม่มีเงินก็หาเงินจากทางทุจริตไปจี้ปล้นได้มานำมาใช้จ่ายหาความสุขสนุกสนานทำลายตัวเองทำลายอนาคตทำให้อายุสั้นยังต้องรับใช้กรรมเพื่อจะได้นำไปพิจารณาถึงชีวิตที่ยังไม่เคยคิดเรื่องทุกข์จะได้เข้าใจให้แจ่มแจ้งถึงเรื่องทุกข์เพื่อจะได้พิเคราะห์ในหลักธรรมจะได้ยกความรู้สึกทางจิตใจให้สูงขึ้นให้รู้ว่ามนุษย์จะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่สูญไปเป็นเงาตามตัวจะต้องรับใช้หนี้กรรมแน่นอนหนีไม่พ้นอย่าได้คิดว่ามนุษย์ตายแล้วสูญไปเพราะเท่าที่เห็นสังขารร่างกายเมื่อหมดลมก็นับวันจะเน่าเปื่อยเมื่อเผาเป็นเท่าฐานก็สูญไปเมื่อตายแล้วไม่มีอะไรเพราะเข้าใจว่าตายแล้วสูญบุญบาปไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเมื่อผู้ที่เข้าใจเอาเองเช่นนี้ความกลัวบาปกลัวกรรมก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวก็มากขึ้นจึงไม่หวาดกลัวต่อบาปกรรมจะทำอะไรก็ทำตามอารมณ์ของตัวเพราะคิดว่าไม่มีหนี้กรรมจะต้องชดใช้และไม่ยอมพิจารณาคนพวกนี้บางคนก็เคยเห็นตัวอย่างมาแล้วแต่แข็งใจสร้างความนึกคิดมาหลอกปลอบใจตัวเข้าข้างตัวบุญบาปชั่วดีไม่มีพวกนี้มักจะสร้างกรรมหนักมาแล้วพวกนี้กลัวไม่ยอมศึกษาหาความรู้ในเรื่องสัจธรรมจึงไม่เชื่อในศีลธรรมปฏิบัติตามอารมณ์จึงมีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายผิดกับท่านผู้เชื่อหลักธรรมเท่าที่ข้าพเจ้าได้ทราบว่ามีบางท่านใช้เวลาทุกวันขึ้น15ค่ำมักจะสำรวจดูตัวเองเป็นประจำเดือนบางท่านก่อนจะนอนได้สำรวจการปฏิบัติประจำวันและพิจารณาถึงฝึกจิตให้เกิดความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นทางปฏิบัติทำลายกิเลสจึงต้องคอยระวังเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติตักเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอหลงตัวมัวเมาฟุ้งซ่านความตั้งใจปฏิบัติในหลักศีลธรรมให้เกิดปัญญาให้มีความเมตตากรุณาทั้งตั้งใจบำเพ็ญตนเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไปข้าพเจ้าได้ทราบเรื่องท่านผู้ปฏิบัติชอบก็ขออนุโมทนาเป็นตัวอย่างสำหรับข้าพเจ้าแม้รู้ว่าเป็นทางดีเป็นทางถูกกำจัดทุกข์ได้ดี
ยิ่งจะอยากปฏิบัติแต่ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ท่านผู้ได้ปฏิบัติฝึกจิตฝึกฝนใจศึกษาสัจธรรมเพื่อละกิเลสตัณหาให้หลุดพ้นบางท่านได้พิจารณาตนเองก่อนนอนทุกคืนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องได้บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนมากสร้างบารมีมิได้หวังประโยชน์สุขส่วนตัวในชาติปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าเลื่อมใสในการปฏิบัติของท่านเหล่านี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวเองแล้วยังห่างไกลจากท่านเหล่านี้มากนักจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เห็นจะเป็นเพราะกุศลบารมียังไม่ถึงและสิ่งแวดล้อมยังไม่พร้อมจึงเพียงแต่สำรวจตนเองในระยะขวบปีหรือใน12เดือนเท่านั้นเพื่อพิจารณาตัวเองเมื่อเห็นสิ่งใดไม่ดีพอที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นหรือสิ่งใดดีอยู่แล้วก็พยายามให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้คงอยู่เมื่อได้พบกับท่านผู้รู้ผู้สูงด้วยคุณธรรมสูงด้วยวิชาความรู้สูงด้วยการปฏิบัติเมื่อได้สนทนากับท่านจึงรู้ว่าท่านเป็นปราชญ์เป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพบูชาเพราะข้าพเจ้าได้ความรู้จากท่านเหล่านั้นมากมายข้าพเจ้าเคยรู้เห็นว่าผู้สูงอายุบางท่านมักจะหลงลืมชอบบ่นจู้จี้บ่นจนชินดูอะไรผิดไปเสียหมดไม่ถูกใจมักจะพูดมากบ่นมากได้รู้ตัวว่าการบ่นผิดหรือถูกหากได้มีโอกาสคอยสำรวจดูตัวเองว่าการทำเช่นนี้ควรหรือไม่การบ่นมากเกินไปนั้นทำให้ผู้ฟังหรือลูกหลานจะรำคาญไหมบางท่านอายุสูงนึกถึงแต่เรื่องในอดีตแล้วก็พูดเพ้อเจ้อถึงเรื่องเก่าๆที่เคยรุ่งเรืองก่อนๆ ออกมาหากท่านได้มีเวลาคอยพิจารณาดูตัวเองคอยแก้ไขข้อบกพร่องระงับความรู้สึกทางใจมีสติรู้ว่าสิ่งใดถูกข่มตนเองได้ไม่ประมาทจิตก็สงบไม่คิดฟุ้งซ่านเรียกว่าสุขเพราะชนะตัวเองเพราะได้ทำลายสิ่งที่ไม่ดีให้สิ้นไปจากการที่ข้าพเจ้าพิจารณาสำรวจดูระยะ12เดือนหรือ1ขวบปีที่ผ่านไปเป็นอดีตแล้วว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างเมื่อสำเร็จแล้วก็มีเรื่องเศร้าๆและสลดในปี2513ที่ผ่านไปนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องเสียท่านผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีคุณธรรมสูงและเพื่อนที่สนิทสนมไปมากท่านทั้งผู้มีจิตใจเป็นกุศลสร้างแต่ความดีที่มีประโยชน์แก่ส่วนรวมทั่วไปบางครั้งเมื่อข้าพเจ้าได้รับข่าวการจากไปบางท่านทำให้ข้าพเจ้านึกเศร้าเสียดายชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อคิดได้ก็ทำจิตสงบปกติแล้วระลึกถึงคุณงามความดีของท่านก็อุทิศแผ่ส่วนกุศลไปให้แม้บางท่านจะสร้างบุญกุศลนี้เป็นการระลึกถึงคุณความดีของท่านเพราะบางท่านที่จากไปนั้นท่านได้ปฏิบัติตนเป็นที่ดึงดูดผู้ที่ได้คุ้นเคยรู้จักอัธยาศัยที่สุภาพเรียบร้อยเกิดความเคารพบูชาด้วยการแสดงออกซึ่งกิริยาวาจาท่าทางด้วยจิตใจบริสุทธิ์เปิดเผยผู้ใดที่มีเศร้าก็ปลอบประโลมชี้ให้เห็นทางกำจัดความอิ่มเอิบทางใจหายเศร้ากลับเบิกบานทำให้มีผู้นิยมรักใคร่เคารพยิ่งขึ้นเหมือนท่านเป็นหลักที่พึ่งของคนทั่วไปเมื่อท่านมีชีวิตก็เหมือนหลักประกันไว้วางใจทำให้อบอุ่นร่มเย็นทางใจของผู้ที่รู้จักมักคุ้นรู้ดีว่าท่านมักจะรับทุกข์ของผู้อื่นมาเป็นของตนคอยพยายามช่วยเหลือแก้ไขในทางดีในขอบเขตของศีลธรรมเป็นผู้ควรแก่การเคารพกราบไหว้บูชาเมื่อท่านผู้นั้นต้องจากโลกนี้ไปผู้ที่รู้จักเคารพนับถือท่านต่างก็พากันเศร้าโศกเสียใจต่างก็อะไรพาน้ำตานองหน้าก็มีบ่นว่าเสียดายความดีก็มากนี่แหละชีวิตของผู้สร้างกรรมดีจะเห็นได้เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็มีผู้อาลัยถึงเมื่อเวลาจะขึ้นไหว้วางดอกไม้ธูปเทียนข้าพเจ้าก็สงบจิตนึกถึงกรรมดีของท่าน
ที่เป็นตัวอย่างที่ควรแก่คนรุ่นต่อไปจะศึกษาเมื่อมีคนดีก็ย่อมมีคนชั่วเมื่อมีผู้ร้ายก็ย่อมมีผู้ดีเป็นธรรมดาจะให้มีแต่คนดีไม่มีคนชั่วนั้นคงจะหาไม่ได้ในโลกเพียงแต่คนดีมากกว่าคนชั่วน้อยหายากยุคนั้นก็นำความสงบมาสู่ประชาชนบางสมัยคนชั่วมากกว่าคนดีความเดือดร้อนก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ประชาชนส่วนรวมเป็นธรรมดาข้าพเจ้าเคยได้รับบัตรเชิญในงานชาปนกิจศพจำนวนมากย่อมจะมีทั้งคนดีและคนชั่วบางคนก็มีทั้งดีทั้งชั่วคนที่มีความดีน้อยก็มีเพราะบางคนได้สร้างกรรมไว้แม้จะมั่งมีเงินทองมากมายแต่ก็ทำตนเป็นคนใช้เงินไม่เป็นได้แต่มีปัญญาหาแต่ไม่มีปัญญาใช้ให้เป็นประโยชน์ท่านเหล่านี้เมื่อข้าพเจ้ารู้เห็นการปฏิบัติตัวเองแล้วก็เศร้าใจแม้จะมีเงินมากมายก็เหมือนยามเฝ้าคลังสมบัติเมื่อเข้าไปแล้วก็มักจะไม่มีโอกาสนำออกมาใช้ตรณีถี่เหนียวมีแต่หาเก็บไว้เหมือนทาสรักษาสมบัติทำตนเป็นคนเข็นใจไม่สมกับเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้สร้างความดีเป็นอนุสรณ์ไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังต่อไปเกิดมาทั้งชาติก็เป็นคนบ้าสมบัติบูชาเงินเป็นพระเจ้าไม่สมที่จะได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาทำให้ข้าพเจ้านึกถึงสมัยก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อค้าเป็นเจ้าสัวมีเงินทองมากแต่เป็นคนตรณีแม้แต่จะกินเองก็เหนียวแน่นสมัยนั้นอาหารกลางวันกินแต่ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวก็พอเวลานั้นก๋วยเตี๋ยวเพียงชามละ3สตางค์เมื่อลูกชายอยู่ต่อหน้าพ่อก็ทำตนเป็นคนมัธยัสถ์เหมือนพ่อแต่รับหลังพ่อก็จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเมื่อเห็นพ่อกินอาหารอย่างคนอดอยากเช่นนั้นก็สงสารอยากให้พ่อกินดีจึงไปกระซิบกับคนจีนขายก๋วยเตี๋ยวที่พ่อมากินประจำว่าถ้าเตี๋ยวอ้วมากินก๋วยเตี๋ยวหรือใส่เครื่องให้มากใส่ตับใส่หมูและของดีๆแล้วคิดแก3สตังค์นอกนั้นเกินเท่าไหร่หรือคิดกับอัวอัวจะมาจ่ายให้หรือทีหลังแต่หรืออย่าบอกให้อีรู้นะต่อมาลูกชายไปหาจีนคนขายก๋วยเตี๋ยวถามว่าหรือทำตามที่อัวสั่งหรือเปล่าคนจีนขายก๋วยเตี๋ยวหน้างอบอกว่าอัวทำตามเสียสั่งทุกอย่างแล้วเอาตับหมูใส่มากๆเอาหมูใส่มากๆแต่อีไม่ดีใจหรอกอีกลับด่าอัวลูกชายเจ้าสัวงงแล้วถามว่าอ้าวแล้วหรือไปบอกเตี๋ยวอัวว่าอัวสั่งหรือเปล่าจีนขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่าเปล่าอัวไม่ได้บอกแต่อีชี้หน้าด่าอัวว่าถ้าหรือขืนขายอย่างนี้ต้องขาดทุนฉิบหายหรือขายไม่เป็นเรื่องเช่นนี้เมื่อเกิดมาแล้วคิดแล้วก็เศร้าใจถ้าเราคิดในแง่หลักธรรมแล้วท่านก็สอนให้เราถือหลักสันโดษซึ่งสันโดษนี้ไม่ใช่ให้เรามัธยัสถ์เหนียวแน่นเกินไปท่านสอนให้มีความพอใจเท่าที่เราจะใช้จะจ่ายโดยไม่เดือดร้อนแก่ตัวเองและครอบครัวให้ถือหลักกว้างๆไม่ให้เหนียวแน่นเกินไปจ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินไปดังเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนซึ่งท่านเป็นผู้หาเงินเมื่อชีพดับไปแต่ตัวเงินทองที่สะสมไว้ก็ไม่ได้เอาไปด้วยเหลือแต่ความชั่วดีเท่านั้นที่จะติดตามไปสนองในภพหน้าทั้งเงินทองทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่มากล้นนั้นย่อมจะมีทั้งคุณและโทษเมื่อลูกหลานดีก็ปรองดองกันได้ถ้าลูกหลานญาติพี่น้องไม่ดีก็เกิดความโลภในทรัพย์สินต่างก็เอารัดเอาเปรียบตกลงกันไม่ได้และต่างก็มีลูกหนุนหรือคนภายนอกยุยงให้ญาติพี่น้องแตกกันถึงกับกลายเป็นศัตรูก็มีไม่น้อยในยุคปัจจุบันก็มีตัวอย่างไม่น้อยถ้าวิญญาณของผู้ตายรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากร่างดับไปจากโลกนี้แล้วก็คงจะมีความเศร้าเสียใจที่หลงผิดไปที่ผู้ตายหาเงินได้อุตส่าห์ไม่ใช้ไม่จ่าย
เมื่อตายแล้วทำให้ลูกหลานเป็นศัตรูกันเพราะแย่งสมบัติข้าพเจ้าเคยไปในงานชาปนกิจศพผู้ที่มีความมัธยัสถ์มาหลายรายซึ่งบางครั้งก็เศร้าใจเพราะได้ยินแต่ความแตกร้าวในครอบครัวเจ้าภาพพูดแต่เรื่องมรดกนินทาผู้ตายไม่เคารพต่อหน้าแขกบางรายก็ฝากศพไว้กับวัดไม่ได้สนใจไม่มีกำหนดจะจัดงานศพสมัยก่อนฝากโกดังเวลาล้างป่าช้าล้างโกดังก็กลายเป็นศพผีไม่มีญาติเพราะญาติพี่น้องต่างก็ไม่เอาใจใส่มัวแต่โลภหันมาสนใจแต่ในทรัพย์สินสมบัติเงินทองว่าใครควรจะได้เท่าไหร่ต่างก็เอารัดเอาเปรียบชิงดีต้องเสียเงินค่าหมอความเพื่อเอาชนะรู้แล้วก็เศร้าใจนี่แหละชีวิตในโลกมนุษย์มองเห็นแต่เรื่องทุกข์เรื่องเศร้ามากมายดูชีวิตเผินๆก็น่าอยู่น่าสนุกสนานแต่ภายในจิตใจนั้นดูกันไม่ออกความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันผู้ถือศีลไปวัดฟังธรรมก็มิใช่จะดีทุกคนไปหรือพูดว่าเรื่องศีลเรื่องธรรมดีแต่ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมก็สู้ผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ฉะนั้นการที่ไปในงานพระราชทานเพลิงหรือชาปนกิจศพก็ดีเรามีโอกาสพิจารณาดูชีวประวัติของแต่ละบุคคลที่วายชนไปแล้วต่างก็มีชั่วดีแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลส่วนผู้ที่รู้คุ้นเคยมากน้อยเพียงไรเมื่อไปในงานนั้นได้มองเห็นหีบศพใส่สังขารที่นอนนิ่งสงบอย่างไม่มีวันตื่นรู้อยู่ตรงหน้าบางท่านทำให้เรานึกว่าก่อนหน้าที่ยังมีลมหายใจปกติธรรมดามีชีวิตอยู่เป็นผู้ที่รักสนุกสนานเฮฮาใช้เวลาปัจจุบันที่มีอยู่ให้ผ่านไปเพื่อหาความสุขสนุกสบายไปตามอารมณ์จะไปไหนภัตตาคารใดเป็นที่รู้จักทั่วไปมีผู้ก้มหัวรับรองร้องเชิญเพราะกระเป๋าหนักมีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมีทรัพย์สินเงินทองมากมายทั้งเป็นคนมีอำนาจวาสนามีแต่ผู้พนอเอาใจไปไหนก็มีแต่คนก้มหัวยกมือไหว้แสดงความเคารพยกย่องแต่บัดนี้เวลาปัจจุบันของท่านผู้นั้นได้สิ้นสุดลงแล้วยังเหลือแต่ซากร่างที่สงบนิ่งอยู่ในหีบประกอบไว้ภายนอกลายทองสวยสดงดงามบังซากร่างอยู่ภายในโลงศพอีกชั้นหนึ่งมีร่างเน่าเหม็นอยู่ภายในเป็นที่รังเกียจของมนุษย์ทั่วไปผู้ที่มีความสุขสบายเมื่อมีชีวิตอยู่มักจะลืมตัวเพราะความสะดวกสบายสูงเกินไปที่จะมาสนใจเรื่องธรรมะมีแต่เวลามัวเมาอยู่กับสุรานารีในสิ่งก่อให้เกิดกิเลสไม่มีที่สิ้นสุดทำให้ลืมนึกถึงบุญบาปชั่วดีหลักธรรมที่มนุษย์ควรปฏิบัติแต่แล้วก็ดับไปอย่างไม่รู้ตัวทุกคนรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายฉะนั้นงานเผาศพเป็นงานครั้งสุดท้ายสำหรับผู้ที่เคารพนับถือและเพื่อนฝูงและผู้ที่คุ้นเคยกันมาก่อนย่อมทราบดีทั้งเราจะได้มีโอกาสพิจารณาชีวิตประวัติแต่ละบุคคลเป็นตัวอย่างบทเรียนเตือนใจที่ยังมีเวลาในปัจจุบันอยู่ทั้งยังมีโอกาสได้แสดงความเคารพอาลัยร่างผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างนั้นจะสูญสิ้นไปในกองเพลิงไม่มีอะไรเหลือไว้นอกจากเท่าฐานและเศษของอัฐิแสดงให้เห็นธรรมชาติความจริงตามสัจธรรมทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอนท่านสอนให้เราอย่าหลงไหลมัวเมาในกิเลสตัณหาว่าเป็นความสุขจนลืมตัวบางท่านตอนบ่ายยังเฮฮาสนุกสนานในหมู่เพื่อนฝูงพอตกเย็นได้ข่าวว่าได้สิ้นสุดเวลาปัจจุบันดับพร้อมกับลมหายใจไปแล้วเพื่อนฝูงก็ได้ทราบข่าวก็ตกใจว่าทำไมตายรวดเร็วอย่างนี้เพื่อนบางคนก็เพียงแต่รู้และก็รู้สึกสงสารคนที่เป็นญาติพี่น้องก็ต้องเสียน้ำตาอาลัยหาที่ต้องเสียคนในครอบครัวไปอย่างปัจจุบันทันด่วนบางท่านก็คิดตกว่าการเร็วช้าเป็นของธรรมดาไม่แปลกอะไร
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาของผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์ยิ่งในปัจจุบันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นธรรมดาบางท่านสร้างความดีไว้มากเราก็เสียดายว่าไม่ควรด่วนตายเลยถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะได้ทำประโยชน์อีกมากมายแต่ความตายห้ามกันไม่ได้นอกจากตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วยังมีทางตายด้วยอุบัติเหตุมากมายการตายได้ทุกทางหากเกิดมีความประมาทไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวเท่าแก่ทุกวัยถ้าประมาทขาดสติย่อมจะเกิดอุบัติเหตุตายได้ทุกเวลาการไปงานศพก็เป็นบทเรียนที่ดีได้มีโอกาสพิจารณาศึกษาเป็นตัวอย่างของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันควรจะทำตนปฏิบัติอย่างใดให้เกิดมีสติทำสิ่งใดก็ไม่เกิดความประมาทไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตก่อนเวลาอันควรต่อไปเมื่อต้นเดือนต้นปี2514ข้าพเจ้าได้ไปในงานพระราชทานเพลิงศพสุภาพสตรีท่านหนึ่งทางถนนสี่พระยาพระนครศพนี้เป็นบุตรีของท่านครูเก่าแก่ที่มีผู้เคารพนับถือมากวันนั้นข้าพเจ้าก็ได้เข้าไปเคารพท่านในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าภาพผู้ที่ควรแก่การเคารพบูชาแล้วข้าพเจ้าก็มานั่งมองขึ้นไปบนจิตกาธานทำให้เกิดสงสัยในบัตรเชิญมีเพียงศพเดียวแต่ทำไมถึงตั้งไว้สองศพคิดว่าแขกผู้รับเชิญก็คงสงสัยเช่นกันข้าพเจ้าก็ได้ซักถามเจ้าภาพเพื่อข้อสงสัยก็ได้ทราบข่าวด้วยความเศร้าใจว่าอีกศพหนึ่งเป็นศพของลูกเขยของผู้ตายเกิดอุบัติเหตุขณะที่นำบัตรเชิญในงานพระราชทานเพลิงศพสุภาพสตรีผู้เป็นแม่ยายครั้งนี้นำส่งแก่ผู้ที่เคารพนับถือโดยขับรถจักรยานยนต์ไปในที่ต่างๆจนจวนจะใกล้วันงานเข้ามาก็เกิดอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนตายทั้งที่บัตรเชิญยังส่งไม่ทันหมดทั้งที่ในบัตรเชิญก็มีชื่อว่าเป็นเจ้าภาพรวมอยู่ด้วยฉะนั้นเจ้าภาพก็เลยจัดการศพพร้อมกันในวันเดียวเพราะไม่มีเวลาและโอกาสแจ้งให้ทราบล่วงหน้าข้าพเจ้าคิดว่าผู้รับเชิญในวันนั้นต่างก็คงนึกเศร้าใจเมื่อทราบถึงการตายของหลานเขยของท่านครูเก่าแก่ที่มีผู้เคารพนับถือท่านผู้มีชีวิตครูตลอดแม้ในปัจจุบันนี้ท่านจะอยู่ในวัยชราศิษย์ของท่านแทบทุกคนก็ยังภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์ของท่านผู้เสียสละมีบางท่านเคยบ่นมาแต่สมัยก่อนว่าชั่วโมงสอนของท่านตอนบ่ายสุดท้ายก็แน่ใจว่าท่านจะสอนเลยเวลาจนกว่าศิษย์ของท่านจะเข้าใจไม่มีปัญหาอะไรอีกบางครั้งโรงเรียนเลิกแล้วท่านก็ยังสอนต่ออีกเป็นชั่วโมงหรือมากกว่าสมัยนั้นพวกศิษย์ของท่านมักจะมองไม่เห็นความดีแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนได้เติบโตเป็นใหญ่เป็นโตมีความคิดเมื่อพูดถึงชื่อของท่านแล้วต่างก็ยกย่องสรรเสริญคุณความดีของท่านสมกับชีวิตครูในปัจจุบันท่านก็ห้อมล้อมไปด้วยศิษย์ที่นึกถึงพระคุณของท่านเพราะท่านเสียสละเพื่อศิษย์ของท่านโดยไม่คิดค่าตอบแทนข้าพเจ้าคิดว่าครูรุ่นนี้ในปัจจุบันคงจะมีเหลือน้อยท่านนี่เป็นการสำรวจชีวิตในรอบปีของข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย